มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมเป็นผลกระทบของโควิด-19 ต่อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโมเดิร์นเทรดกันบ้างค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลุ่มโมเดิร์นเทรดในไตรมาสที่2ปรากฏว่าปรับตัวลดต่ำลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะผู้ประกอบการยังคงไม่เชื่อมั่นนะคะต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโควิด-19 ในอนาคตประกอบกับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้พบว่าธุรกิจค้าปลีกยอดขายหายไปถึงกว่า 270,000 ล้านบาทเลยทีเดียวลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะโดยทางดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นที่เป็นของผู้ประกอบการกลุ่ม Modern Trade หรือ MTSI ประจำไตรมาสที่2อยู่ที่ระดับ 45.3 ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ทำการสำรวจซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ3ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็วจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตที่สูงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบนะคะต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการทำธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการต่างๆรวมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนอกจากนี้การระบาดของโควิดที่มากขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ได้สร้างความเสียหายต่อมูลค่าเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 5-8 แสนล้านบาทจึงทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดลดต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ผู้ประกอบการค้าปลีกเองนะคะยังคงมีมุมมองว่าแนวโน้มไตรมาสที่3สถานการณ์ก็น่าจะยังคงไม่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการประเมินมูลค่าผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีรวมถึงมาตรการควบคุมการระบาดที่มีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งนำมาสู่การล็อกดาวน์ในพื้นที่29จังหวัดนั้นธุรกิจค้าปลีกมียอดขายที่หดหายไปแล้วถึง 270,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะส่วนสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ขณะนี้เริ่มกลับมาชุมนุมกันนั้นก็อาจจะส่งผลนะคะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยประกอบกับสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายภาวะเศรษฐกิจซึมตัวลงคาดการณ์ว่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนช่วงไตรมาสที่3ซึมตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่หากรัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทั้งการเมืองการควบคุมการระบาดก็น่าจะเห็นภาพที่เศรษฐกิจในไตรมาส3รอการฟื้นตัวทั้งนี้ล่าสุดศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับประมาณการ GDP ปีนี้เป็นติดลบที่ร้อยละ 2-0 นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ